เรียกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือหนาคงสุดๆค่ะสำหรับครอบครัวของนักร้องสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทธิวันโดยเป็นข่าวทำนองว่าหลังจากนักร้องสาวดังพ้นโทษออกมาได้ไม่กี่วันได้นำเงินสดให้คุณพ่อกว่า10ล้านบาทให้คุณพ่อเปเด็กได้ท่ามกลางชาวเน็ตหลายคนนะคะก็ต่างลงเชื่อกับเรื่องราวเรื่องนี้และสุดท้ายนักสาวใบเตยคะก็ได้ออกมาชี้แจงด่วนหวั่นคนจะเข้าใจผิดมากกว่านี้โดยการโพสต์ภาพข่าวดังกล่าวนะคะลงใน IG Storyพร้อมเขียนแคปชั่นว่าป้อมอย่าหลงเชื่อนะคะ